กำลังจะมานั้นก็คือเงินติดล้อค่ะตัวย่อของเขาก็คือติดล้อนั่นเองนะคะมีการประกาศราคาคร่าวๆออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ34-36.50 บาทแล้วก็เป็นการจองซื้อแบบ small lot first นะคะใครที่เคยจอง OR วิธีการคล้ายๆกันนะคะล่าสุดทางคุณปิยศักดิ์อุกฤษนุกูลนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเงินติดล้อจำกัดนะคะตัวย่อคือติดล้อพูดถึงรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกตัวย่อคือ IPOเขาจะมีการทำ IPO ไม่เกิน 1,043.54 ล้านหุ้นรวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินนะคะแล้วก็กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นเอาไว้ 34-36.50 บาทต่อหุ้นค่ะคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 35,480-38,089 ล้านบาทนะคะเป็น IPO ที่เขาบอกว่าถือว่าเป็น IPO ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดเป็น IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุด5ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะลงทุนนักลงทุนรายย่อยอย่างเรานะคะก็สามารถไปจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่22-26เมษายนนะคะจองซื้อผ่านแอปของกรุงศรีแล้วก็เว็บไซต์ของกสิกรนะคะ KMY Invest ค่ะ2ที่นี้วิธีการจัดสรรหุ้นเป็นแบบ small lot first นะคะคำอธิบายก็คือว่าใครที่จองน้อยก่อนนะคะก็จะได้รับการจัดสรรนะคะซึ่งขั้นต่ำของเขาก็คือ 1,000 หุ้นแล้วก็ไปคูณกับราคาสูงสุดนะคะคือ 36.50 บาทเพราะฉะนั้นจอง 1,000 หุ้นก็ใช้เงิน 36,500 บาทนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศผลการจัดสรรแล้วก็รายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านทางเว็บไซต์ settrade.com อย่างช้าภายใน28เมษายนนี้แล้วก็คาดการณ์กันว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่10พฤษภาคมนะคะใครที่มีคำถามว่าเงินติดล้อทำอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเขาเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะหรือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้วก็เป็นนายหน้าธุรกิจประกันด้วยนะคะแล้วก็เงินที่เขาได้จากการระดมทุนเนี่ยเขาก็จะเอาไปเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพด้านเงินทุนนะคะรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ